ือเดี๋ยวลำแรกคือเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนนะเฮ้ยครับเดี๋ยวพี่ที่ไปก่อนตามขั้นตอนก็คือผมแสดงตัวนะผมร้อยเด็กคุณยศแก้ผิวจิ๋มครับจากกองจับการท่าของการต่อปลาเป็นครั้งครับวันนี้คุณยันว่าคุณรัตหรืออ้อมมีนักบุญคุณนันคุณเดิมนะค่ะใช่ครับแล้วเราก็คุณแก้ผิวจิ๋มนะคือว่ามีหมายจับของศาลจังหวัดพัทยาที่307ครับ2560นะครับในข้อหาค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์ตนที่ชอบจากการค้าประเวณีเป็นธุระของผู้ไปหรือความไปนั้นตามนี้นะครับที่ว่าการก่อนเนี่ยการค้ามนุษย์นะครับคราวนี้พอผมเป็นผู้แสดงหมายแล้วที่เป็นหมายที่ออกโดยสารนะครับผมได้ออกเองคราวนี้ตามขั้นตอนคือต้องเชิญคุณพ่อครับไปที่ยังขอพรพิธีเพื่อเป็นการผ่านขั้นตอนตามกฎหมายคราวนี้ปีเนี่ยจะโดนจับได้ยังหรือปีคุณออกปีออกฟูมก็คือ2ปีไม่ค่ะ6ปีที่แล้วไม่ก็อาจจะออกคือหมายเนี่ยมันอาจจะมีได้ออกมาแต่ว่าครับคือถ้าเกิดคุณนะครับว่าหมายนู้นเคยโดนจับแต่ถ้าหมายเนี่ยปี60เนี่ยโดนจับก็แสดงว่าหมายเนี่ยโดนจับแต่ว่าถามว่าจับหรือจับยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยเป็นขั้นตอนของพนักงานคือตอนนี้ผมขอแสดงสิทธิ์ก่อนนะครับค่ะสิทธิ์สิทธิ์ของน้องก็มีประมาณนี้คือสิทธิ์ที่จะให้การหรือให้การได้ถ้าให้การคำพูดนั้นอาจจะเป็นพยานหลักฐานหรือเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้คุณมีสิทธิ์ที่จะปรึกษาทนายความหรือผู้ที่เป็นทนายความได้พอขั้นตอนตามนี้แล้วก็จะไปเชิญคุณออกไปทำนี้เลยยังไม่ยินเลยค่ะ